สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคอุตโมนะครับผมอยู่กับพี่ปัณณธรพุ่มมลินนะครับซึ่งวันนี้ดูแลในเรื่องความเรียบร้อยของพิธีในการปลุกเสกเทวาพิเศษพุทธาพิเศษนะครับเหรียญเจริญพรหลวงปู่โชคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้พิธีการเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เป็นวันที่9เดือน9นะครับถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันที่มงคลที่สาธุชนทุกท่านนะครับน่าจะเข้ามาร่วมกันวันนี้สำนักหลวงปู่โชคโดยหลวงปู่โชคอุตโมเนี่ยนะครับได้ทำพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นเจริญพรพร้อมทั้งมีการไหว้เทวาอารักษ์ในช่วง9โมง9นาทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านเดินทางมาแล้วถือว่าไม่ผิดหวังทีเดียวนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่9โมง9นาทีพิธีบวงสรวงเทพาอารักษ์และหลังจากนั้นเวลา9นาฬิกา9นาทีจะเป็นพิธีพุทธาพิเศษเหรียญเจริญพรบนนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับโปรดมาชมมาเช่ากันดูนะครับผมถือว่าเหรียญ นี้ขลังและศักดิ์สิทธิ์สวยงามมากทีเดียวนะครับยังมีโรงทานแล้วก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างในวัดแห่งนี้แล้วก็ยังมีวันนี้ประธานฝ่ายสงฆ์ประธานฝ่ายคารวะขอประธานฝ่ายสงฆ์ก็จะเป็นพระเทพศรีมาพรพระเทพศรีมาพรซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนประธานฝ่ายคารวะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้ว่าวิเชียรจันทรโนทัยครับและผมในนามของสิทธิ์ของปู่โชคต้องขอขอบคุณโอเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาถ่ายทำเพื่อสื่อในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมครับตอนนี้ก็จะใกล้พิธีเทวาพิเศษของเหรียญเจริญพรหลวงปู่โชคอุตโมแล้วผมอยู่กับโหราจารย์ที่จะทำพิธีเทวาพิเศษในวันนี้คุณรุ้งเบียนขุนทศสวัสดีครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับพิธีเทวาพิเศษหน่อยว่ามีความสำคัญยังไงพิธีเทวาพิเศษคือเป็นการกล่าวอัญเชิญที่เทวาทั้งหลายทั้ง36ชั้นฟ้า15ชั้นดินครับ12ท้องพระโรงและทั้งใต้ดินบาดาลสงสวรรค์ทำไมถึงมีความสำคัญในการเสกพระต้องมีอันนี้ด้วยเพื่อเชิญท่านมาเป็นสักขีพยานในการทำพิธีพุทธาพิเศษเป็นสักขีพยานเพื่อท่านมาประสิทธิ์ประสาทพรครับแล้วในเรื่องราวของเขาเรียกว่าผลไม้หรือว่าเครื่องหวานมีความจำเป็นไหมว่าจะต้องกำหนดเป็นก็เพราะบางสถานที่ไปเจอก็มีหัวหมูมีหัวอันนี้เน้นผลไม้เลยครับหลวงปู่จะเน้นเป็นมังสวิรัติผลไม้ก็ส่วนใหญ่ครับก็ความบริสุทธิ์อะไรเนี่ยความบริสุทธิ์ความไม่มีของขาวของเสียบนแล้วก็มีใบสีหลักเก้าชั้นใบสีพรมใบสีเทพใบสีปักชามใบสีเทพเพื่อให้ตัวสูงเลยเป็นสักการะบูชาครับถวายเทพเทวาที่มาในงานครับแล้ววันนี้ก็แปลกเพราะว่าปกตินี่ตอนนี้พายุเข้าด้วยฝนตกตลอดเมื่อวานผมมาดูงานฝนตกตลอดเลยตอนนี้ไม่มีฝนเลยครับก็ขอบพระคุณพี่มากๆเดี๋ยวจะใกล้พิธีแล้วเนาะครับขอบคุณครับครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณณัฐนาพลพงพาดไพศาลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผู้จัดสร้างใช่ครับเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงปู่โชคอุตโมครับแรกเริ่มเดิมทีนี่ทำไมถึงเริ่มรู้จักหลวงปู่โชคมีพี่ชายอยู่ที่โคราชเนี่ยพี่กอโคราชครับแนะนำให้มาสร้างก็เลยถามว่าเอาตรงๆตอนแรกเรามีไม่รู้จักยังไม่รู้จักก็เลยขอมากราบท่านสักครั้งครับพอมาได้สัมผัสเนี่ยหลวงปู่เนี่ยครับท่านเป็นกันเองไม่ถือตัวครับไม่ถือตัวแล้วก็เราก็ในส่วนตัวเราชัดเจนในความตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับการทำงานอะไรพวกนี้ครับครับเราเกิดออกมาเป็นเหรียญเจริญพรใช่ครับรุ่นแรกหรือเปล่าไม่ใช่รุ่นแรกโอ้แต่ทำไมรุ่นนี้ยอดจองถล่มทลายก็มีพี่ๆพอรู้ว่ารันมาจัดสร้างมีเฮียมีครับมีอะไรพวกนี้ครับพวกเขาก็มาสนับสนุนครับเรียนรุ่นพันลิตรก็เข้ามาท่านเพราะท่านเจ
ึกษามาศึกษาประวัติหลวงปู่ครับว่าหลวงปู่เป็นยังไงอะไรยังไงของผู้ใหญ่ท่านเห็นนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอจะสร้างมายอดจองเยอะแยะมากมายเลยวัตถุประสงค์เป็นยังไงวัตถุประสงค์ก็คือหลวงปู่กำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินใช่ครับใช่ครับก็เลยว่าน่าสนใจขอมีส่วนร่วมในบุญก็มาร่วมบุญกับท่านแล้วได้ยินมาว่าสร้างแล้วอยู่ประมาณกี่เหรียญ 3,000 กว่าเหรียญครับทำไมไม่สร้างสัก 10,000 เหรียญก็แรกๆคือเงินพาจะเป็นเกลียวเหมือนแบบปู่เนี่ยบารมีท่านน่ะมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาทางสายสร้างวัตถุใหญ่ครับก็คือว่าเราก็มองว่าคนรู้จักอย่างน้อยอยู่ก็เลยเริ่มต้นที่จำนวนพอประมาณเพื่อเผยแผ่บารมีปู่ก็ได้ผลตอบรับกับหลวงปู่นี่ด้วยบารมีปู่ด้วยบารมีก็ไม่น่าเชื่อว่าหลวงปู่ตอนนี้ผมเห็นทีแรกนึกว่าอายุประมาณ60ต้นๆนี่77เดินเร็วมากครับโอ้โหเดินไม่ทันนะครับก็ฝากบอกญาติโยมนิดนึงผู้ที่ไม่เคยมาที่นี่นะครับให้มาร่วมบุญกันเยอะๆก็ลองกราบลองมากราบท่านดูมาสัมผัสกับตัวท่านเองครับจะได้รู้ครับน้องก็จะได้รู้ว่าบารมีหลวงปู่ทำไมถึงมีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มีผู้ใหญ่มากมายที่มากราบปู่เนาะใช่ครับสิ่งด้านนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับเรียนเชิญครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชัด55นะครับครับนักนิยมพระนะครับซึ่งอยู่บนศูนย์พระพันทิพย์งามวงวานพี่ชัดได้ข่าวในเรื่องราวของหลวงปู่โชคอุตโมยังไงถึงได้มาจัดสร้างเหรียญเจริญพรหลวงปู่เนี่ยอ๋อพอดีน้องรันเขามาชวนให้มาจัดสร้างผมก็เป็นผู้จัดสร้างอยู่แล้วนะหลายๆที่อ่ะครับทั้งอาจารย์ทองบ้างอาจารย์เชียนบ้างแล้วก็พอดีน้องรันเขามาได้กราบหลวงปู่แล้วแกศรัทธาครับก็เลยพอศรัทธาเสร็จก็อยากจะจัดสร้างเหรียญสักรุ่นนึงถวายหลวงปู่ครับแล้วมาช่วยร่วมบุญกับสร้างพิพิธภัณฑ์ที่หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินใช่ครับพิพิธภัณฑ์ครับก็เลยมาร่วมสร้างและถวายปัจจัยส่วนวันมาสร้างพิพิธภัณฑ์ครับแล้วพี่ชัดได้สัมผัสบารมีปู่แล้วเป็นยังไงบ้างมากราบแล้วนะท่านเมตตามากเลยหลวงปู่สุดยอดใครมากราบนะโอ้เราต้องโชคดีทั้งโชคทั้งลาภทั้งค้าขายนะคนลุกเลยเพราะว่าคนยอดมากเลยโชคครับหลวงปู่มาแนวนี้แต่ผมทั้งโชคนี่มันจะนั่นน่ะถ้าไม่เสียเหงื่อไม่ได้โชคไม่ของพี่ชัดครับแต่ได้ทางค้าขายมากกว่าค้าขายแล้วก็ได้ทางแบบเมตตาก็คือวัตถุมงคลที่ผมขายไม่ได้อ่ะขายได้อ่ะครับครับหลวงปู่โชคในวันนั้นผมก็มาทําบุญในนะพวกเหรียญพวกอะไรที่อยู่ที่วัดอ่ะครับบูชาไปจํานวนนึงเราก็ไม่รู้หรอกท่านจะเมตเจอแบบว่ายังไงอ่ะยังมีคนศรัทธาเยอะผมก็ไปลงในกลุ่มมีแต่คนขอซื้อเต็มเลยโอ้โหเหรอครับแล้วอย่างเหรียญเจริญพรทำไมนิมิตหมายนี่คนปิดจองกันแป๊บเดียวได้ยินว่าไม่ถึง10วันไม่ถึง10วันครับโอ้โหเหรียญทองคำสร้างกี่เหรียญเนี่ยทองคำ9เหรียญครับโอ้โหแล้วสร้างมาเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวท็อปของรุ่นเลยก็คือเราทำแบบว่ายังไงอ่ะจะเผยแผ่บารมีให้แบบรวดเร็วอ่ะก็เลยทำแบบเหรียญพิเศษมาเลยอ่ะก็คือมีหมายความว่าครับ3 มีอะไรบ้าง3มีหลังยัน9รอบนะ3เหรียญครับเป็นเบอร์1เบอร์8เบอร์9โอ้โหแล้วหลังเรียบอีก3เหรียญครับเป็นเบอร์2 3 4โอ้โหแล้วก็หลังแบบอีก3เหรียญครับเบอร์5เบอร์6เบอร์7ครับจับฉลากใครได้จับฉลากครับใครได้เลขอะไรโชคของเขาเลยโชคครับวิธีทำก็คือจับชื่อก่อนให้หลวงปู่จับชื่อพอจับชื่อเสร็จก็มาจับเลขต่อเลยจับคู่กันไปเรื่อยจับชื่อจับเลขจับเลขชื่อจับเลขเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าใครได้เลขอะไรอย่างพี่ชัดอย่างพี่รันก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้สร้างเลือกไม่ได้ครับแล้วทุกเนื้อทุกเลขก็สุ่มเอามารวมกันแล้วซีหมดเลยไม่เห็นเลขแล้วทำไมสร้างน้อยจังเลยอ่ะมันหมดแล้วไม่สร้างสักหมื่นเหรียญ20,000เหรียญก็เราเข้ามาครั้งแรกเราก็ไม่รู้จักเนอะแล้วก็เห็นว่าเป็นสำนักสงฆ์เราก็ไม่รู้ว่าท่านลูกศิษย์เยอะขนาดนี้โอ้ถ้าลงนี้แสนเหรียญเลยแหละจริงๆนะมันไม่พอกันจริงๆมันไม่พอที่มาที่วัดเนี่ยคนนู้นจองคนนี้จองเนี่ยครับเมื่อวานมาที่ปักผมไม่ค้างอีกยังมีคนมาจองอีกจองห้าหกเหรียญรันบอกมีนะผมก็เช็คดูแป๊บนึงมีก็แบ่งไปจองกันหลังที่มาที่วัดก็ยังมีคนจองอีกครับ
ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เยอะแล้วก็คอยดูเหรียญออกด้วยถ้าเหรียญออกมาเมื่อไหร่นะผมว่าไม่พอเลยจำนวนนะ 2,000 กว่าครับงานนี้นี่ควบคุมการผลิตนี่ออกมาพระหน้าเหมือนหลวงปู่มากก็แกะบล็อกแบบพิถีพิถันครับครับแกะแร็คก่อนแร็คเทียนแกะแร็คเสร็จแล้วเอามาปั้นย่อปั้นย่อเสร็จแล้วก็มาแล้วบล็อกเนี่ยจะมีบล็อกหลัง2บล็อกบล็อกแรกบล็อกหน้านี่เป็นบล็อกวงเดือนนะครับบล็อกหลังก็มีบล็อกวงเดือนหลังยันโอ้นี่ตามสไตล์เซียนพระเล่นเลยแล้วบล็อกหลังก็มีสายฝนอีกอันนึงโอ้เป็นเลือกดูเอาแล้วกันเค้าจะสลับไปสลับมาโอ้ครับแล้วแต่ใครจะเล่นแบบไหนมีทั้งหน้าทองลงยาหลังแบบหลังเรียบหลังยันครับมีให้เลือกเล่นครับให้เชิญชวนผู้ที่ดูรายการผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ครับนะครับเชิญชวนให้มาที่การนั้นส่งครับกราบเรียนเชิญนะครับใครยังไม่มีวัตถุมงคลและยังไม่เคยจะทําพิธีลองมากราบท่านสักทีนึงครับที่สําคัญให้โยมสังเกตดูอุตโมปกติฝนจะตกทุกวันปกติจะตกทุกวันแคล้วคลาดปลอดภัยลองมาสัมผัสวันนี้กราบเรียนเชิญครับครับขอบคุณก็ถือว่าฟ้าดินเปิดวันนี้ก็ถือว่าฟ้าดินเปิดครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียรจันทรโนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้คือเป็นวันดีนะฮะทราบจากหลวงปู่โชคอุตโมว่าในวันที่9เดือน9คือวันนี้นะฮะหลวงปู่โชคมีกำหนดที่จะมีพิธีพุทธาภิเษกสิ่งมงคลซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่โชคก็มาก็เป็นเวลาที่ดีคือในช่วงนี้ปกติแล้วฝนก็จะตกมากนะครับปรากฏว่าไม่มีฝนนะฮะและช่วงตลอดระยะเวลาที่มีการปลุกเสกนี้ก็เรียบร้อยดีพอปลุกเสกเสร็จอากาศก็คลึ้มถือว่าเป็นวันที่ดีแล้วก็พิธีดีผมคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาร่วมในการพุทธาภิเษกวันนี้ก็คงจะมีแต่ความสุขความเจริญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีการปลุกเสกในวันนี้ก็คงจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาได้ให้ความสนใจแล้วก็จะมีพกไว้ก็จะมีแต่ความเป็นสิริมงคลครับชื่อก็ดีครับเจริญพรบุญชื่อก็ดีครับเจริญพรบุญอย่างที่ว่าครับเป็นวันที่หลวงปู่โชคได้เตรียมเรื่องนี้ไว้นานทีเดียวแล้วได้บอกผมไว้หลายเดือนแล้วครับก็ให้ท่านผู้ว่าเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยมาที่สำนักสงฆ์หลวงปู่ครับครับสำนักสงฆ์หลวงปู่โชคเนี่ยอยู่ที่บริเวณตรงข้ามสวนสัตว์นะฮะ บริเวณตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมานะฮะพื้นที่ก็มีความอุดมเรียกว่ามีความล่มลื่นนะฮะเหมาะแก่การที่จะมาหาความสุขความสงบแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวต่างๆนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเรียกว่ามาเยี่ยมชมกันจำนวนมากเพราะฉะนั้นท่านที่อยากหาความสุขอยากจะมาหาความสบายใจสามารถที่จะมาที่สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคอุตโมได้นะครับที่บริเวณตรงข้ามสวนสัตว์ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมาครับขอบพระคุณท่านมากครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่โชคอุตโมนะครับที่สำนักสงฆ์นะครับหลวงปู่โชคอุตโมซึ่งวันนี้นะครับท่านเมตตาในการที่จะประกอบพิธีในเรื่องราวของภาคบ่ายนะครับพุทธาภิเษกนะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์หลวงปู่ให้หลวงปู่ให้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตกับญาติโยมนะครับหลวงปู่ครับก็ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสและฤกษ์งามยามดีวันที่9เดือน9ทางคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดสร้างเหรียญรุ่นเจริญพรบนเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธบวรศาสนาถ้าพูดตามภาษาบ้านเราคือเพื่อจะได้มาซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจเราพึ่งทางใจพึ่งด้วยสติด้วยปัญญาถ้าจะศรัทธาก็ศรัทธาด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาอย่างมงายถ้าเราศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราศรัทธาแบบงมงายพวกเราท่านทั้งหลายจะมีแต่เสียกับเสีย 1. เสียเวลาของท่าน 2. เสียค่าจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆนานาที่จะมาร่วมทำบุญเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนจะศรัทธา
เกิดความเชื่อมั่นในจิตในใจเรื่องความเชื่อพระสงฆ์องค์เจ้าปู่ก็เชื่อว่าทุกวัดทุกสำนักสอนไปในทางที่ดีเหมือนกันที่เราจะไม่ได้ดีหรือเราจะได้ดีนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นการที่ปู่มีโอกาสได้สร้างเหรียญรุ่นเจริญพรบนเพื่อให้มีการบูชาเช่าไปเป็นที่พึ่งทางใจว่าอย่างนั้นส่วนตัวปู่เองถ้าญาติโยมทั้งหลายมาร่วมบุญร่วมงานในวันนี้ถ้าขาดความมั่นใจขาดความศรัทธาปู่ก็อาจจะช่วยพวกท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นการศรัทธาเมื่อเรามีจิตมีใจศรัทธาเลื่อมใสถือว่าเรามีพระพุทธศาสนาประจำใจหรือพระพุทธศาสนาประจำชาติของเราเราก็จะได้มีจิตอันแข็งกล้าเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหรือเลื่อมใสครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความศรัทธามันไม่ได้เกิดมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าหากเราอยากจะได้สิ่งดีๆปู่โชคก็ขอให้พวกเราท่านหลายญาติโยมพุทธศาสนิกชนถามตัวเองว่าเราดีหรือยังเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายจะหาความดีมาใส่ตัวใส่ครอบครัวใส่หน้าที่การงานตลอดถึงธรรมาค้าขายเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราดีหรือยังเมื่อเราถามเมื่อเรารู้ว่าตัวเองดีแล้วเราดีแล้วปู่ก็เชื่อว่าเหรียญทุกเหรียญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราศรัทธาในจิตในใจนั่นเขาเรียกว่าศรัทธาแบบมีสติมีปัญญาศรัทธาแบบไม่งมงายหลวงปู่ครับแล้วสำนักสงฆ์ตอนนี้ยังมีดำริในเรื่องราวของการพัฒนาสำนักยังไงบ้างครับเห็นข้างหน้ามีการก่อสร้างด้วยก็ขอถือโอกาสบอกญาติโยมชาวพุทธคนไทยคนไทยทั้งประเทศผู้ที่มีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลทางสำนักเพิ่งมาจัดสร้างหรือเพิ่งมาตั้งสำนักอยู่ตรงนี้ได้6ปีเพิ่งได้6ปีทีนี้ทางสำนักได้มีการจัดสร้างครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่ปู่นับถือมาคือหลวงปู่สวงได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงปู่เพื่อจะหาเก็บสิ่งของเก่าๆที่ปู่มีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหรือกัมพูชามาจัดไว้เพื่อเอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายที่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยชมมาดูเท่าที่ปู่จะหามาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมผู้มีจิตเลื่อมใสหรือผู้มีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลหลังจากนี้ไปพวกเราท่านทั้งหลายขอเชิญมาร่วมบุญร่วมกุศลตามกำลังศรัทธาไม่ใช่ว่าต้องรอให้มีเงินถึงจะศรัทธาไม่มีเงินไม่มีตังค์หรือไม่มีกินก็ศรัทธาได้หากจิตใจเราสะอาดเพราะฉะนั้นความดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยการดีไม่ดีแม้ยาจกยากจนถ้าเรามีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเชื่อว่าเราท่านทั้งหลายไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็มีแต่สิ่งดีๆคอยปกปักรักษานั่นเองหลวงปู่ครับท้ายกันนี้วันนี้วันดีวันที่9เดือน9 2565ให้หลวงปู่ให้พรญาติโยมที่รับฟังรายการครับก็ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมคติธรรมทุกรูปทุกนามคติธรรมทุกองค์ทุกเกจิเขาเตือนเพื่อให้เราระวังตัวเราจะไปที่ไหนอย่างไรเราเห็นคนชั่วเราอย่าไปตำหนิติเตียนคนชั่วเราเห็นคนชั่วเราศึกษาความชั่วของเขาเพื่อคอยปกปักรักษาตัวเราเองเพราะฉะนั้นความชั่วความดีไม่ดีมันเกิดขึ้นกับคนไทยคนเราทั้งประเทศมีดีกับชั่วอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโลกใบนี้ได้ต้องอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาคำว่าสติปัญญาเตือนตัวเองไว้ตลอดอย่างที่เขาเคยพูดกันเอาไว้ว่าสัตตะหะเวชิตตังเสยโย
อ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวชัดแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นทุกตัวทุกตนที่อยู่ในร่างของท่านท่านดีไม่ดีไม่มีใครตอบท่านได้นอกจากตัวท่านเองสุดท้ายก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างทั้ง8ทิศทั้ง4ทิศจงช่วยเนรมิตพิชิตปกปักรักษาคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนไม่ว่าจะเป็นยาจกหรือยากจนปู่ขอให้ท่านทั้งหลายรอดพ้นจากความเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายมีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดปรารถนาแล้วไม่ผิดธรรมผิดวินัยผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ